สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารคดีบ้านนาก่อนชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับตามิเช่นเคยนะครับกับช่องสารคดีบ้านนาครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมการขยายพันธุ์ต้นฟิโลเดนดอนเพนเลดี้นะครับหรือว่าตามชื่อก็มันจะเป็นเพนเทสเลดี้นะครับเพนเทสเลดี้นะครับอันนี้ผมจะมาขยายพันธุ์ให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าทำยังไงนะครับผมจะขยายพันธุ์โดยการใช้หน่อนะครับหรือยอดที่มันแตกออกมาใหม่นะครับนี่อันนี้มันมีหน่อที่แตกออกมาด้านข้างของลำต้นต้นแม่นะครับผมก็จะตัดส่วนนี้นะครับส่วนยอดส่วนนี้นะครับไปขยายพันธุ์นะครับขยายออกมานะครับให้ได้ต้นแม่พันธุ์ใหม่นะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทำการตัดเลยนะครับเห็นไหมครับทุกคนมันเป็นเงาของใบที่มันบังนะครับผมจะตัดส่วนนี้นะครับเอาไปประมาณ2คอนะครับอันนี้คอนี้แล้วก็ส่วนคอยอดนะครับผมจะตัดส่วนนี้จะไม่ค่อยเห็นนะครับเดี๋ยวผมซูมนะครับนี่นะครับผมจะตัดส่วนนี้นะครับที่มีราก1 2นะครับแล้วก็ฝั่งนั้นอีกนะครับผมจะตัดเอาส่วนนี้นะครับแล้วก็เอาส่วนนี้ไปปลูกนะครับส่วนนี้ไปปลูกโอเคครับเดี๋ยวผมทำการตัดเลยครับอันนี้เขาแตกยอดขึ้นมาตรงข้อด้านล่างนะครับของต้นแม่พันธุ์นะครับก็จะตัดยากนิดนึงชิบนี่หาแล้วนะครับนี่ครับทุกคนก็ได้ส่วนนี้มานะครับนี่ขยายพันธุ์ได้เลยนะครับเพราะว่าเขามีรากอากาศขึ้นมาแล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมจะเอาปูนแดงมาทาตรงที่ผมตัดแล้วก็ส่วนยอดที่นำไปปลูกนะครับเอาปูนแดงเพื่อไม่ให้เกิดการเน่าเปื่อยนะครับกันรากันแบคทีเรียเข้าไปนะครับก็ทาตัวที่เราตัดด้วยนะครับนี่ผมจะทิ้งไว้ประมาณสัก 10-15 นาทีนะครับเดี๋ยวค่อยลงปลูกนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมพักไว้ก่อนนะครับครับหลังจากที่เราพักหลังจากที่ทาพุ่นแดงแห้งๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะทำการปลูกลงกระถางเลยนะครับวัสดุที่ใช้ปลูกก็นี่นะครับกากมะพร้าวสับนะครับอันนี้เป็นกากมะพร้าวที่สับเล็กๆนะครับถ้าจริงมันใหญ่นะครับผมเอามาตัดแล้วก็ฉีกเป็นชิ้นเล็กๆเอานะครับแล้วก็ผสมขุยมะพร้าวด้วยนะครับนิดนึงนะครับขุยมะพร้าวแล้วก็นำมาแช่น้ำนะครับให้กากมะพร้าวนะครับอุ้มน้ำไว้ก่อนนะครับแล้วก็มานี่ครับปลูกเลยนะครับวิธีการปลูกก็ง่ายๆนะครับแล้วก็กากมะพร้าวที่เราแช่น้ำไว้นะครับมาบิดๆน้ำออกนะครับเล็กน้อยนะครับแล้วก็นำใส่กระถางนะครับกระถางที่ใช้ผมใช้เป็นกระถาง5นิ้วนะครับเพื่อให้เหมาะกับต้นนี้ครับเพราะว่ายอดเขาไม่ใหญ่มากครับก็เลยใช้เป็นกระถางเล็กก็วางลงไปเลยนะครับจัดทรงให้เหมาะนะครับแล้วก็ระวังรากของเขาด้วยนะครับเราไม่ต้องกดมากครับไม่ต้องกดบริเวณที่ติดกับลำต้นนะครับเพราะว่ามันจะมีรากครับ
ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ผมจะอบด้วยนะครับอบควบแน่นเลยนะครับทุกคนเพื่อให้ยอดเขาฟื้นเร็วนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการสูญเสียน้ำนะครับลดการขายน้ำนะครับน้ำก็จะวนอยู่บริเวณถุงนะครับเขาก็จะดูดน้ำนะครับรากเขาจะดูดน้ำบริเวณถุงนะครับวนไปวนมาต้นเขาก็จะฟื้นเร็วนะครับถ้าเราไม่อบเผื่อเขาจะก็จะทิ้งใบนะครับใบนี้จะเหี่ยวแห้งตายไปเลยนะครับถ้าเราไม่อบนะครับอันนี้ผมแนะนำให้อบนะครับบางต้นนะครับบางต้นก็ไม่อบก็ได้นะครับผมใช้เป็นถุงพลาสติกใสก็นำถางวางตรงกลางถุงนะครับก็พับปากถุงนี้ครับให้ตรงคลองเลยนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็นำเชือกมารัดตรงปากถุงนะครับเพื่อไม่ให้อากาศออกมานะครับผมใช้เป็นสายเคเบิลนะครับรัดประมาณนี้นะครับแล้วก็เฝ้าสังเกตนะครับลากข้างล่างกระถางนะครับว่าลากโผล่หรือยังถ้ามีลากก็นำออกมาได้เลยนะครับนำออกมาสู่อากาศภายนอกได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการขยายพันธุ์ต้นฟิโลเดนดอนเพนเลดี้นะครับใครที่มีที่บ้านก็สามารถขยายพันธุ์ได้นะครับถ้ามันแตกหน่อแตกยอดขึ้นมาใหม่แล้วนะครับก็สามารถขยายพันธุ์ได้เลยนะครับถ้าใครมีเยอะอันนี้ผมจะหาแม่พันธุ์เขานะครับผมก็เลยต้องขยายเพิ่มนะครับเพื่อให้ได้แม่พันธุ์ใหม่ๆนะครับแม่พันธุ์ที่ดีนะครับโอเคครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับสำหรับช่องสารคดีบ้านนานะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการขยายพันธุ์ต้นฟิโลเดนดอนเพนเลดี้นะครับอันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับกดติดตามช่องสารคดีบ้านนาด้วยนะครับ